ยุคเปลี่ยนผ่านแบบนี้หน้าจอมีสีสันมากขึ้นนะคุณอาทิตย์ว่าไหมครับก็หลายผู้ผลิตหลายละอาเนี่ยก็พยายามจะหาเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้กับคุณผู้ชมนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บางคนเขาจะต้องเริ่มระมัดระวังเหมือนตัวเหมือนกันนะคุณพิยาฮะก็มีการดึงรายการนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยอาจจะย้ายมาเป็นเจ้าของช่องเองที่เป็นทีวีดิจิตอลขึ้นมาใหม่ย้ายกลับมาออกอากาศของตัวเองด้วยในช่องทีวีดาวเทียมใช่ไหมก็เลยทำให้ไอช่องอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องหารายการแปลกใหม่มาเพิ่มเติมแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องของเนื้อหานะว่าจะต้องมีการควบคุมตัวเองใช่ไหมคุณอาทิตย์เพราะตอนนี้เราก็ยังถูกจับตามองอยู่เพราะตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะมีความเปิดกว้างนะแต่จริงๆก็มีการควบคุมพอสมควรในปัจจุบันนะครับค่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะมีกรณีศึกษาเกิดขึ้นอยู่หลายรายการแล้วก็หลายเรื่องเหมือนกันสำหรับซีรีส์ค่ะมันกำลังจะดีขึ้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นละครสะท้อนด้านมืดวัยรุ่นนะคุณอาทิตย์ใช่ครับคือแทบไม่ค่อยมีให้เห็นนะซีรีส์แบบนี้นะตอนออกมาหลายคนก็ตกใจเหมือนกันใช่เพราะว่าเนื้อหามันตรงไปตรงมาเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ชีวิตในวัยเรียนเนี่ยไม่น่าจะมีอ่ะหลายคนเขาก็ออกมาเป็นกระแสว่ามันจะเป็นแบบอย่างหรือเปล่าถ้าเด็กดูนะคะก็มีทั้งเรื่องการทะเลาะกันนะคะในวัยเรียนหรือว่าเหมือนวัยรุ่นตีกันอย่างนี้ก็มีหรือแม้แต่สัมพันธ์ในวัยเรียนใช่ฉากแบบมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในห้องเรียนซึ่งอันนี้แบบหลายคนก็ออกมาว่ารับไม่ได้กับฉากเหล่านี้นะคะครับก็มีคนที่รับไม่ได้คนใหญ่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเมื่อคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ค่ะและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เนี่ยก็คือเรียกเทปกลับไปตรวจกันเลยทีเดียวใช่นะคะซึ่งนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมซึ่งก็แต่แน่นอนว่าเกิดกระแสแบบนี้ก็ทำให้มีคนติดตามรอชมนะครับในซีซั่นที่2นะฮะซึ่งแต่เดิมนะคุณวิยาเขาก็คาดว่าจะฉายในช่องทีวีดิจิตอลช่องหลักนะของผู้ผลิตคือ MGM แกรมมี่นะครับค่ะซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าจะเป็นเรียกเรตติ้งได้แต่ว่าไปๆมาๆกลับมาออกอากาศในช่อง GTH on Air ซึ่งเป็นช่องทีวีดาวเทียมของผู้ผลิตเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็หลายคนน่าสังเกตเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะที่มันน่าจะผิดแผนเพราะว่ามันน่าจะเรียกสปอนเซอร์ได้เยอะน่าจะอยู่ในช่องดิจิตอลเกิดใหม่ของเขานี่แหละใช่ถูกไหมเพราะหลายคนรอดูแต่ว่ากลับย้ายไปนะฮะแต่ว่าคือหลายคนก็มองอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาด้วยหรือเปล่าที่เขาการันตีมาว่ามันจะแรงขึ้นอีกน่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากซีซั่นปีที่แล้วด้วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เขาก็อาจจะอยากจะเลี่ยงการนำเสนอที่สุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกับซีรีส์เรื่องนี้ที่หลายคนจับตาค่ะก่อนหน้านี้ถามว่ามีไหมนะคะที่ถูกเรียกว่าจับตาแล้วก็ยกเลิกกันไปในการนำเสนอก็ต้องบอกว่ามีค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นกรณีของซีรีส์ต่างประเทศบ้างคุณอาทิตย์ Dexter นะคะอันนี้เพิ่งโดนไปสดๆร้อนๆนะฮะก็จริงๆเป็นซีรีส์ต่างประเทศนะครับเรื่องเกี่ยวกับนักโลหิตวิทยาที่บังเอิญเป็นฆาตกรโรคจิตด้วยนะฮะแล้วก็ถูกเนี่ยกสทนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกสทชเนี่ยแหละก็หรือกิจการกระจายเสียงเกี่ยวกับโทรทัศน์เนี่ยสั่งปรับนะครับผู้ที่นำเข้ามาก็คือทั้ง GTH C ทั้ง GMM นะครับ CTH แล้วก็ TOT ซึ่งเป็นทั้งผู้นำเข้านะฮะช่องที่ออกอากาศแล้วก็ผู้เจ้าของโครงข่ายสัญญานะครับปรับเยอะไหมคุณก็ไม่เยอะฮะโดนไปรายละ 50,000 บาทนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่รุนแรงแล้วก็มีฉากเลิฟซีนที่โจ่งแจ้งนะครับก็เข้าข่ายการกระทำผิดตามพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ปี2551ก็มาตรา37ที่เราเคยได้ยินกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้บริษัทที่ทำคอนเทนต์หารายการซีรีส์ต่างประเทศมาออกในจอทีวีเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าก็แสดงให้เห็นการจับตามองนะของฝ่ายตรวจสอบของสทช.อยู่เหมือนกันครับท้ายที่สุดมันก็ต้องไม่แตกต่างจากมาตรฐานของ PTV ทั้งในแง่โปรดักชันและในแง่ของเซนเซอร์ชิพนะครับซึ่งบางเรื่องมันคงมาฉายไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสังคมไทยมันไม่ได้มีแค่กสทช.ที่ดูเราอยู่คนดูนักวิชาการรวมถึงกลุ่มบุคคลต่างๆก็รอดูแล้วก็มีความคาดหวังว่าสิ่งที่ออกมามันควรให้อะไรกับสังคมแล้วไม่ทำร้ายสังคมเราต้องพึงระลึกไว้ครับว่าเราเป็นสื่อเมื่อเราเป็นสื่อเนี่ยครับเราควรมีมาตรฐานของเราในการที่จะปล่อยรายการปล่อยคอนเทนต์ที่จะออกไปไม่ใช่สักแต่ว่าปล่อยออกไปเพื่อต้องการเรตติ้งสักแต่ว่าปล่อยออกไปเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาสักแต่ว่าปล่อยออกไปเพื่อธุรกิจพอมูลจริงๆอ่ะซีรีส์ของเราคือมันก็สะท้อนชีวิตของวัยรุ่นออกมาอะไรเงี้ยซึ่งวัยรุ่นน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้แต่งว่าเมคมันขึ้นมาว่าเราวัยรุ่นจะทำนู่นทำนี้แต่คือแบบมันถ่ายทอดมาจากเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยก็ผมว่ามั่นใจว่าถ้าคนดูแล้วแบบคิดตามอะไรเงี้ยได้มันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นด้วยการจัดเรตติ้งก็
ก็มีประโยชน์นะครับก็คือจะได้คนดูจะได้ว่าเนื้อหาเนี้ยเหมาะสมกับวัยรุ่นช่วงไหนคนอายุช่วงไหนอะไรเงี้ยที่จะเหมาะสมต้องมีใครแนะนํามั้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผมว่าก็เป็นเหมือนเตือนไว้ก็ดีแล้วใช่ครับใช่ครับ